ำแรกที่เป็นฝีมือของคนไทยและเป็นครั้งแรกที่นำนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านเครือข่าย AS 3G 2100และดาวเทียมไทยคมมาติดตั้งบนเรือก่อนนำนายทหารนักเรียนกว่า170คนไปฝึกภาคปฏิบัติกลางทะเลที่ประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลากว่า2เดือนค่ะซึ่งงานนี้เกิดจากความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกลุ่มวินทัสโดยบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AS และบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนที่การสนับสนุนเทคโนโลยีไร้สายดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกองทัพเรือโดยหน่วยเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตบนเรือหลวงกระบี่ให้สามารถติดต่อสื่อสารแบบเรียลไทม์ทั้งเสียงและ Data รวมทั้งสามารถถ่ายทอดภาพวิดีโอสดกลับมายังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือทำให้การติดตามภารกิจเป็นไปอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นความร่วมมือครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญมากนะฮะเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะฮะรวมทั้งของทางกองทัพเรือนะฮะที่เกิดจากการที่กองทัพเรือเนี่ยสามารถผลิตเรือของตนเองได้แล้วก็จะนำเรือไปใช้เป็นเวลาถึง70วันนะเพื่อไปร่วมการสนสนามทางเรือกับทางออสเตรเลียเขานะซึ่งเราเห็นประเด็นเหล่านี้เหมือนกันทำให้การติดต่อสื่อสารทางเรือไม่สะดวกฮะเราก็เลยเอาเทคโนโลยี 3G 2001เนี่ยไปติดตั้งให้บนเรือเลยเพราะฉะนั้นเราก็เอามาร่วมกันนะฮะระหว่างความสามารถหรือศักยภาพทางเทคนิคของดาวเทียมคือไทยคมกับความสามารถทางด้านเครือข่ายภาคพื้นดินคือโทรศัพท์มือถือ 3G ของ AS แต่ที่มันกว่านั้นคือได้ตอบสนองงานทางยุทธการนั้นในการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะรายงานให้กับผู้บัญชารายงานกับขั้นตอนในการฝึกต่างๆทั้งนะครับการประสานงานกับสำนักงานผู้ทูตต่างๆซึ่งจะเป็นคนที่ดูแลเราในการปฏิบัติในพื้นที่ที่อยู่ในประเทศนั้นๆนะครับได้เป็นอย่างดีเรามีการเตรียมการด้านการส่งบำรุงต่างๆการรับน้ำมันรับน้ำการประสานการปล่อยทหารต่างๆทั้งหมดเนี่ยได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าการประสานล่วงหน้าทำให้การทำงานเนี่ยเป็นไปอย่างมีระบบจากการปฏิบัติภารกิจที่ลุล่วงไปด้วยดีแล้วการติดตั้งระบบสื่อสารไร้สายดังกล่าวก็ยังทำให้นายทหารนักเรียนและกำลังพลประจำเรือสามารถติดต่อกับครอบครัวในประเทศไทยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กันได้อีกด้วยระบบสื่อสารจาก AS นะครับก็มีส่วนช่วยเป็นอย่างมากที่ทำให้การดำเนินการทางด้านยุทธการของหน่วยเรือฝึกนายทหารนักเรียนของเราเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งในด้านการติดต่อสื่อสารหรือว่าการส่งข่าวให้กับสปกทรหรือกองทัพเรือรับทราบครั้งนี้ครั้งเดียวครับที่ว่า AIS สนับสนุนช่วยเราหนึ่งเรื่องคือการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นแค่โทรศัพท์ยังจะมีอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีในการบำรุงขวัญของกำลังพลทุกคนในหน่วยเรือฝึกครับสำหรับเทคโนโลยีเครือข่าย 3G และดาวเทียมที่ทำการติดตั้งบนเรือกลางทะเลดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบสำคัญของการพัฒนาระบบสื่อสารและสนับสนุนกิจการกองทัพไทยต่อไปในอนาคตภายใต้การร่วมมืออย่างเต็มที่จากภาคเอกชนอย่างกลุ่มอินทัส